จังหวัดนครปฐมเดอะโอแถลงปิดจ๊อบไอเอ็มกราดยิงงานบวชเผยปมญาติไปหยิบเหล้าคนตายและเกิดการบาดหมางกันเรื่องแค่หยิบเหล้าไปกินสนวนเกิดเหตุกระนำยิงกลางงานเลี้ยงฉลองงานบวชมีคนตาย1รายบาดเจ็บอีก3รายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สั่งการให้ไล่ล่าสุดท้ายตระคุบตัวไอเอ็มมือยิงได้ทันฟันสารภาพหยิบปืนมาช่วยญาติหลังไปหยิบเหล้าผู้ตายมาดื่มช่วงสายก็จะมาพบตัวที่งานกลางดึกเห็นยังมีปากเสียงกันอยู่ก็เลยฟ้าปืนยิงขึ้นฟ้าก้อนรัวไม่ยั้งแล้วก็หนีไปที่จังหวัดราชบุรีแต่ถูกจับกุมไม่ทันข้ามคืนทางนี้พบว่ามือปืนมีความช่ำชองในการใช้อาวุธและยิงไปถึง4แมกกาซีนส่วนผู้ตายก็พบปืนให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานว่าการยิงเกิดขึ้นอย่างไรทางนี้พบว่ามือปืนนั้นมีความช่ำชองในการใช้อาวุธและยิงไปถึง4แมกกาซีนส่วนผู้ตายก็พบปืนจึงให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ว่าการยิงเกิดขึ้นอย่างไรจากนี้แล้วก็จะมีการเข้มงวดจับอาวุธปืนเพิ่มกระบอกไหนถูกจับจะขออนุมัตินายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตทันทีขณะที่เพื่อนผู้ตายยังคาใจมีการวางแผนมาสั่งการยิงหรือไม่วอนตำรวจทำงานให้ตรงไปตรงมาที่สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญยฤทธิ์รอดมารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีชมชวินประธานานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกอรรถการกองสุผลผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกธีรเชษฐ์ธนวินทร์ระวีผู้กำกับกำแพงแสนพร้อมด้วยชุดคลี่คลายคดีได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการติดตามจับกุมในคดีกราดยิงภายในงานเลี้ยงฉลองงานบวชเหตุเกิดที่หมู่6ตำบลทุ่งฝางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่2มกราคมที่ผ่านมาสิ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยทัพสื่อมวลชนที่เข้ามาตั้งหลักฟังการสรุปคดีและญาติของผู้ตายที่มีอารมณ์คลุกคลุ่นหลายสิบรายที่อยากจะมาเห็นหน้าฆาตกรโหดรายนี้ผลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยว่าในการจับกุมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายธนัทจ้อยร้อยหรือเอ็มอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่98หมู่6ตำบลทุ่งหวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมลงวันที่2มกราคมในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามแก่พฤติการยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนกึ่งพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.ยี่ห้อซีซัดรุ่น 75P จำนวน1กระบอกซองกระสุนปืนขนาด9มม1ซองเครื่องกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน16นัดโดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นของคืนวันที่1มกราคมที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่41หมู่6ตำบลทุ่งฝางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งมีการจัดงานเลี้ยงฉลองงานบวชของเจ้าภาพมีเหตุการณ์ยิงกันทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายทราบที่คนก่อเหตุคือนายธนัทจ้อยร้อยหรือเอ็มอายุ40ปีโดยหลังจากก่อเหตุแล้วได้ขับรถยนต์เก๋ง Honda รุ่น City สีเทาหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นายพิพัฒน์แก้วพินอายุ54ปีถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายประกอบด้วยนายสมรศรีสุดนายศิริรักษ์แจ้งธรรมมาและนายจรูนคล้ายเมืองทั้งหมดถูกลูกหลงจากคมกระสุนของนายธนัทหรือเอ็มนั่นเอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้กล่าวว่าสำหรับมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นนายธนัทให้การว่าในวันเกิดเหตุได้เข้ามาร่วมในงานบวชตั้งแต่เวลา 10:00 น.และได้นั่งดื่มเหล้าในงานแต่ก็ได้เห็นนายพิพัฒน์มีปัญหากับนายปลั๊กซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันของตนเองเรื่องจากที่นายปลั๊กให้เอาเหล้าของผู้ตายไปดื่มหลังจากนั้นผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดื่มเหล้าต่อที่อื่นกระทั่งเวลา 23:00 น.ได้ทราบว่าผู้ตายจะกลับเข้ามาที่งานเลี้ยงฉลองงานบวชอีกจึงได้ไปหยิบอาวุธปืนมาจากรถที่จอดไว้และเห็นผู้ตายมีปากเสียงกับนายปลั๊กอีกจึงได้ยิงปืนขึ้นฟ้า3นัดและเห็นผู้ตายทำท่าจะชักอาวุธปืนจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายและหลบหนีไปก่อนที่จะถูกจับกุมได้ในที่สุดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ยังได้กล่าวอีกว่าสำหรับในคดีดังกล่าวนี้ตนเองได้ทำการสอบสวนด้วยตัวเองและพบว่าประเด็นในการก่อเหตุนั้นเกิดจากความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนและผู้ก่อเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ในงานประเพณีโดยสามารถเก็บแมกกาซีนปืนได้ถึง4แมกกาซีนและปลอกได้กว่า40ปลอกซึ่งคนก่อเหตุมีความช่ำชองในการใช้อาวุธปืนเพราะมีการฝึกซ้อมมาบ่อยครั้งซึ่งถือว่าอันตรายมากที่มาก่อเหตุในงานเช่นนี้ซึ่งจากนี้ไปก็จะได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมดำเนินการอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมานอกจากนี้ยังพบว่าในวันเกิดเหตุภายในงานมีการจัดงานที่มีการให้ดื่มสุราซึ่งตามคำสั่งสบคจังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งห้ามดื่มสุราตรงนี้ก็จะเอาความผิดในคดีนี้อีกด้วยนิวส์24ปณิธัฐมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน